กูสตาร์ฟคัสแอนด์แฮปมิวสิกครับผมเพลงนี้ทุกคนจะรู้จักนะฮะอยู่ด้านหลังมาด้านหน้าได้แล้วเดี๋ยวหลังจากพวกเราจะมีศิลปินอีกมากมายนะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกคลิปนะครับขอแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมนายไพศาลสีเทานะครับจากทีมงานโตโต้ซาวด์ไลท์แอนด์มิวสิกนะครับมาวันนี้มาเจอกันนะครับให้ผมทำอะไรอยู่ทำไมไปวิ่งวิ่งเยอะแยะมากมายนะครับขออนุญาตหยุดเพลงนิดนึงนะครับครับผมสำหรับตัวนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเนี่ยฮะตัวโปรแกรมตัวนี้เลยนะครับตัวนี้มันเป็นโปรแกรมควบคุมหรือมิกเสียงนะครับสำหรับดิจิตอลมิกเซอร์นะครับตัวนี้จะเป็นของ XR Edit XR Edit นะครับของ X18 ของค่าย Behringer นะครับหลายคนก็จะงงว่าเอ๊ะดิจิตอลมิกเซอร์มันคืออะไรนะครับนะเป็นมิกแต่ก่อนนะฮะสมัยก่อนเนี่ยผมฝันเลยว่าอยากทำแบบนี้นะครับอย่างนี้ก็ได้มีวันนี้ได้มีโอกาสได้ใช้มันแล้วนะครับเราไปดูกันว่าดิจิตอลมิกเซอร์มันคืออะไรนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับอันนี้เป็นความรู้ของผมเองนะครับไม่ใช่หลักการวิชาการอะไรมากมายเอาเป็นว่าเป็นสิ่งที่ผมเข้าใจนะครับหลังจากที่ได้สัมผัสมานะครับไปดูกันโอเคมิเตอร์มิกซ์มิกเซอร์มันคืออะไรนะครับเอาง่ายๆนะครับผมก็ให้ความหมายมันประมาณนี้ว่าเป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงนะครับในรูปแบบสัญญาณดิจิตอลนะครับงงแล้วสินะฮะสัญญาณดิจิตอลและมันคืออะไรเดี๋ยวไปดูรูปต่อไปนะครับให้ดูรูปนี้นะครับข้างบนจะเป็นอนาล็อกข้างล่างจะเป็นดิจิตอลนะครับอันนี้จะเป็นก็เรียกสายเวฟมั้งครับจะเป็นคลื่นของความถี่นะครับจะเป็นลักษณะโค้งอย่างนี้นะครับแปรพันนะครับแต่ของดิจิตอลก็จะเป็นลักษณะของเหลี่ยมๆหรือสแควร์เวฟนะครับในความเข้าใจก็จะประมาณนี้นะครับสองตัวมันต่างกันยังไงนะครับตามทฤษฎีก็บอกว่าตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของสัญญาณไฟฟ้านะครับมันก็จะขึ้นลื่นลงๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เวลาเราเดินซึ่งมันอาศัยสายสัญญาณนะครับในการนำพามันไปนะครับบนผิวก็เรียกว่าผิวทองแดงหรือเปล่าประมาณนี้นะฮะซึ่งโอกาสที่จะโดนรบกวนนะครับสัญญาณตรงนี้นะครับก็มีนะครับถ้าเดินไปผ่านอุปกรณ์ที่มีคลื่นนะครับที่มาตรงกันนะครับก็จะทำให้รูปคลื่นตรงนี้เปลี่ยนแปลงไปได้นะครับส่วนดิจิตอลนะครับโอกาสที่จะโดนรบกวนถ้าเป็นสัญญาณดิจิตอลแล้วนะครับก็คือจะไม่มีนะครับจะไม่มีโอกาสโดนรบกวนนะครับเดี๋ยวตัวนี้อาจจะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นทฤษฎีลึกๆนะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งแต่ว่าให้ดูว่าลักษณะการสัญญาณมันจะต่างกันประมาณนี้นะครับตัวหนึ่งนะครับที่มันต่างกันก็คือและมันต่างกันยังไงนะครับกับอนาล็อกมิกเซอร์นะครับฝั่งซ้ายจะเป็นอนาล็อกนะครับฝั่งขวาจะเป็นมิกเซอร์ดิจิตอลนะครับที่มีอันนี้ผมเอาของ Behringer มาเทียบนะครับ
อาจจะข้ามรุ่นไปนิดนึงแต่ให้ดูดูกายภาพดูประมาณนี้นะครับก็สำหรับ Input Output ก็จะมีคล้ายๆกันนะครับแต่จะมาในส่วนของการฟังก์ชันการปรับการใช้งานนะครับ Analog ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ EQ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีอย่างเงี้ยนะครับซึ่งดิจิตอลบางรุ่นก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับอนาล็อกนะครับแต่ว่าบางรุ่นก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับไม่มีปุ่มเลยนะครับแล้วมันทําการควบคุมกันยังไงนะเดี๋ยวว่ากันไปอีกทีนึงอันนี้คือให้ดูคร่าวๆนะเป็นเรื่องของภาพรวมนะครับนะฮะลักษณะทางกายภาพภายนอกที่มองเห็นก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับมันสไลด์ตรงนี้มันจะต้องอาศัยการเลื่อนโดยการใช้มือบังคับนะครับส่วนใหญ่เราจะเรียกสไลด์อะไรประมาณนี้ฮะนะครับแต่ตัวนี้มันเขาจะเรียกเป็นเฟเดอร์นะครับก็คือของดิจิตอลมันจะสามารถวิ่งขึ้นวิ่งลงเองได้ตามค่าที่มันได้รับนะครับก็จะแปรพันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเองได้นะครับปุ่มบางปุ่มก็จะทำงานหลายหน้าที่นะครับแต่ตัวนี้ก็คือจะค่อนข้างจะฟิกนะครับสมมุติเสียงแหลมก็จะปรับแค่เสียงแหลมอย่างเงี้ยครับแต่ในเนี้ยก็จะสามารถทำงานได้หลายฟังก์ชันหลายๆอย่างนะครับสไลด์เหมือนกันนะครับตัวนี้มีแค่นี้แต่จริงๆมันมีปุ่มด้านข้างที่สามารถบังคับให้มันไปปรับค่าต่างๆที่ช่องอื่นได้นะครับตัวนี้ดิจิตอลก็บางรุ่นก็จะมีหน้าจอให้ดูประมาณนี้นะครับอื่นๆก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะมีมาสเตอร์อะไรประมาณนี้ฮะอันนี้มีเอฟเฟกต์ตัวนี้ก็มีแต่มันอยู่ข้างในนะครับอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับที่เห็นภาพที่ถือว่าน่าจะเป็นข้อดีของดิจิตอลมิกเซอร์นะครับคือเรื่องอุปกรณ์ต่อพ่วงและการเชื่อมต่อนะครับนะครับถ้าเป็นอนาล็อกถ้าเอาฟังก์ชันมาเทียบกันนะครับเครื่องต่อเครื่องนะครับอนาล็อกจะต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วงค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นต้องมี EQ นะครับเพื่อคุมแต่ละช่องอันนี้คุมเฉพาะมาสเตอร์หรือเมนนะครับก็จะมีเนี่ยครับช่อง EQ ตัวนี้อาจจะเอามาคุมสัญญาณเพิ่มเติมของแต่ละช่องนะครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์เกตอะไรพวกนี้ครับซึ่งมันจะต้องใช้เยอะมากนะครับแล้วก็ต่อสายวุ่นวายนะครับใครต่อไม่เป็นงงนะครับต้องลิงก์สัญญาณสายเข้ามาเนี้ยเวลาในการทำงานก็จะติดในการติดตั้งนะครับก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเนี่ยเอฟเฟกต์เนี้ยเอฟเฟกต์ในมีโอเคอันนี้ก็จะง่ายหน่อยแต่ถ้าบางรุ่นไม่มีก็ต้องเอฟเฟกต์นอกเข้ามานะครับแต่ตัวนี้ก็มีแค่ตัวเดียวนะข้างนอกด้วยก็จะเป็น2อะไรประมาณนี้ฮะถ้าจะเพิ่มก็เพิ่มไปนะแต่ก็ต้องดูว่าที่ตัวบิงอนาล็อกนี่มันรองรับได้แค่ไหนนะถ้ามีออกเดียวนี่ก็เซ็นได้ออกเดียวจบเลยนะแต่เนี้ยนะครับเอาดิจิตอลเขาก็จะมีทุกอย่างมีพวกนี้นะครับแล้วก็มีมากกว่าด้วยนะฮะอยู่ในตัวเดียวนั่นหมายถึงว่ามีแค่เนี้ยสามารถต่อเข้า power ได้เลยหรือจะผ่านคอร์สอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับดูแล้วเนี่ยมันประหยัดลงไปเยอะการใช้เวลาในการติดตั้งก็รวดเร็วนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราไปที่หน้างานเดิมๆซ้ำๆนะครับเราสามารถบันทึกค่า
ที่เราเคยเล่นนะครับก็คือโหลดขึ้นมาใช้งานได้เลยนะครับก็จะเสียงเดิมๆเหมือนเดิมนะครับแต่อนาล็อกเนี่ยถ้ามีการไปใช้งานอื่นนะครับคือมีการเปลี่ยนแปลงโอกาสที่พอมาที่เดิมจะต้องมาตั้งค่าใหม่นี่ใช้เวลานานนะกว่าจะเช็คซาวเขาเรียกประมาณนะฮะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเรื่องการใช้งานและการควบคุมหรือแต่งเสียงมิกเสียงอะไรประมาณนี้ครับอนาล็อกก็จะอย่างเงี้ยครับก็จะปรับหมุนอยู่พวกนี้นะครับซึ่งจะมีปุ่มต่างๆนะครับเป็นลักษณะของฟิกนะครับหน้าที่ใครหน้าที่มันนะครับก็คือไม่สามารถเปลี่ยนหน้าที่ได้นะครับแต่สำหรับดิจิตอลเนี่ยเราสามารถให้ดูเรื่องของการปรับก่อนละกันก็ดิจิตอลก็จะมีลักษณะการเลื่อนเฟเดอร์หรือสไลด์คล้ายๆกันก็มีนะครับบางรุ่นแต่บางรุ่นไม่มีเขาก็จะเป็นหน้าแอปประมาณนี้ครับก็สามารถเอาเมาส์คลิกเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะครับถ้าเป็นบนมือถือหรือพวก iPad อะไรเงี้ยครับก็จะสามารถมีแอปลงแล้วก็ปรับได้นะฮะแต่เนี้ยคือสามารถคอนโทรลได้ที่ตัวมิกได้ทีละคนนะแต่อันนี้สามารถปรับหรือควบคุมได้หลายอุปกรณ์ในเวลาเดียวกันแบ่งหน้าที่กันได้นะครับตรงนี้อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการควบคุมในระยะไกลหรือเรียกว่ามิกด้านหน้านะครับสมัยก่อนเราจะต้องมีพวกเรียกว่าสายมัลติคอร์นะครับในการเชื่อมต่อและเดินสายออกไปด้านหน้านะครับพอเดินไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะขยับซ้ายขวาได้นะครับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ฝั่งดิจิตอลเนี่ยเขาจะใช้พวก iPad เนี่ยสามารถคือชุดหลักจะอยู่ด้านหลังก็ได้นะครับแล้วก็มีตัวเนี้ยในการเดินไปข้างหน้านะครับแล้วไปซ้ายไปขวาไปไหนก็ได้นะครับแล้วก็ปรับเสียงไปด้วยนะอันนี้คือเขาเรียกว่าการควบคุมระยะไกลหรือการรีโมทคอนโทรลอะไรประมาณนี้เนี่ยก็จะเป็นของดิจิตอลก็จะประมาณนี้นะครับฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ในดิจิตอลผมว่ามันก็เป็นข้อดีนะครับเรื่องของการทำ RTA นะครับก็คือเอาง่ายๆว่าดูความถี่ต่างๆที่ผิดปกตินะซึ่งเดิมทีถ้าเป็นอนาล็อกเราจะต้องมีโน้ตบุ๊ก1ตัวแล้วก็ลงโปรแกรมนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณหรือส่งสัญญาณออกจากมิกช่องนั้นๆมาดูนะครับมาเข้าโปรแกรมเพื่อที่จะดูว่าปัญหาความถี่ไหนอะไรยังไงนะครับแต่ในตัวดิจิตอลมิกเซอร์นะครับก็ดีคือเขามีให้เลยนะครับอยู่ในไม่ว่าจะเป็นบนแอปบนมือถือบน PC บนโน้ตบุ๊กอะไรประมาณนี้ครับเราก็จะดูตรวจเช็คความถี่ต่างๆได้ตลอดเวลานะครับอยากดูช่องไหนก็กดตรวจดูซึ่งตรงนี้ผมว่ามันช่วยเราได้เยอะนะครับผมว่าเป็นข้อดีเลยทีเดียวนะครับถัดมาดูเรื่องของบันทึกเสียงนะครับเดิมทีถ้าเป็นอนาล็อกจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างวุ่นวายนะครับบันทึกต้องมีโน่นนั่นนี่มาแปลงไฟล์อนาล็อกเป็นดิจิตอลเพื่อที่จะบันทึกเสียงแต่ถ้าไม่แปลงก็จะเป็นเทปคาสเซ็ตอะไรประมาณนี้ฮะซึ่งอย่างนี้ไม่นิยมแล้วนะฮะตัวนี้แต่ถ้าเป็นดิจิตอลนะครับก็จะใช้สายเส้นเดียว USB เส้นเดียวนะครับสามารถส่งสัญญาณ
ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณที่มิกแล้วซื้อซ้ายกว่าหรือแยกมัลติแทร็กออกมาเลยก็ได้นะครับเพื่อเอาไปมิกต่อไปอันนี้ก็ง่ายใส่เส้นเดียวไม่วุ่นวายนะครับอันนี้จะเป็นเฉพาะบางรุ่นเท่านั้นที่ทำได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ของดิจิตอลเขาก็รองรับฟังก์ชันนี้อยู่แล้วนะครับคือมันสะดวกนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของที่ชอบกันมากก็คือคาราโอเกะเวลาแยกลายนะครับถ้าเป็นอนาล็อกก็จะเป็นสายอย่างเงี้ยครับต่อเยอะแยะผ่านอุปกรณ์นะครับแล้วก็มามิกอย่างเงี้ยนะครับการไปสายซึ่งอนาล็อกก็จะได้เยอะสุดก็ประมาณ8ช่องนะครับแต่ในฝั่งของดิจิตอลเขาก็ง่ายคือสาย USB เส้นเดียวนะครับแยกได้สูงสุดตามช่องมิกเลยนะครับอย่างเช่น X18 ก็ได้18ช่อง18ลายหรือ X32 ก็จะได้32ลายนะครับประมาณแล้วก็ปัญหาเรื่องสัญญาณขาดหายสัญญาณรบกวนแทบจะไม่มีนะครับเพราะมันเป็นดิจิตอลอยู่แล้วนะครับง่ายนะครับตรงนี้นะครับหลายคนที่ยังเป็นมือใหม่ก็จะมีคำถามว่าแล้วเตรียมความพร้อมยังไงในการที่จะก้าวเปลี่ยนหรือเปลี่ยนตัวเองไปสู่ระบบที่เป็นดิจิตอลนะครับหลักๆเลยในความเข้าใจผมนะครับก็จะเป็นเรื่องความรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับอันนี้เราหนีไม่พ้นนะต้องใช้โปรแกรมให้เป็นนะครับใช้เมาส์เลื่อนเมาส์ให้เป็นสำหรับสูงวัยอาจจะไม่ค่อยถนัดแต่ก็ต้องศึกษาตรงนี้นะครับมาก็เป็นเรื่องของการใช้อุปกรณ์พวกมือถือ iPad iPhone แท็บเล็ตอะไรพวกนี้นะครับโน้ตบุ๊ก PC นะครับต้องศึกษาเบื้องต้นหรือใช้ให้เป็นถัดมาก็เป็นเรื่องความรู้เกี่ยวกับพวกเน็ตเวิร์กพวก IP นะครับเพราะว่าดิจิตอลหลักๆเลยในการสื่อสารระหว่างกันเขาจะใช้ IP เป็นหลักนะครับเนื่องจากเขาอยู่ในรูปแบบของสัญญาณดิจิตอลนะครับยิ่งระบบใหญ่มากขึ้นนะครับการเชื่อมต่อระบบตรงนี้ก็จะมากตามไปด้วยนะครับต้องศึกษาตรงนี้ให้ดีนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าจะมิกก็ต้องรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องเสียงและความถี่ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นอนาล็อกหรือดิจิตอลก็ไม่ต่างนะครับต้องมีความรู้อันนี้แล้วก็มิกเซอร์หรือการผสมเสียงอันนี้ก็ต้องเข้าใจหลักการนะครับซึ่งถ้าใครเคยใช้อนาล็อกมิกเซอร์อยู่แล้วก็จะพอมาเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก็จะง่ายขึ้นมาหน่อยเพราะมีพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนมุมมองนะครับหรือรูปแบบเดิมๆของอนาล็อกนะครับบางเรื่องมันค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกันเลยสักทีเดียวนะครับมันคือดิจิตอลมันมีอะไรมากมายยืดหยุ่นเยอะนะครับแล้วก็การมองเนี่ยของเขาก็จะเป็นอีแบบหนึ่งนะครับส่วนอนาล็อกก็จะเป็นฟิกอะไรเงี้ยครับก็ตรงนี้อาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองนิดนึงก็คืออย่าจำภาพเดิมๆนะครับเดี๋ยวทฤษฎีก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูของจริงกันเลยดีกว่านะครับเราชอบลุยไม่ชอบทฤษฎีเท่าไหร่ครับผมครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของแอปนะครับที่ใช้ตัวนี้จะเป็นXAir Edit นะครับ
ผมจะให้ดูการทำงานของมันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวรายละเอียดการใช้การปรับแต่งอันนี้เดี๋ยวผมจะให้แยกเป็นคลิปๆอีกทีแล้วกันเพราะมันจะเยอะมากนะครับตรงนี้นะครับต้องขอบคุณเจ้าของไฟล์ Multitrack และก็วงดนตรีหรือเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงนะครับที่อนุญาตผมต้องขออนุญาตอาจจะมีบางส่วนนะครับถ้าละเมิดยังไงก็แจ้งมานะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงของดิจิตอลอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นโปรแกรมนะครับเล่นมัลติแทร็กนะครับก็คือเอาไว้สำหรับทดสอบในการมิกเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะลดเสียงเพลงลงนิดนึงนะครับซึ่งหลักการตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับอนาล็อกนะครับก็จะมีชแนลแต่ละช่องนะครับจะสามารถทดสอบการมิกเสียงต่างๆได้นะนี้ถ้าเป็นลักษณะของการเล่นสดก็จะประมาณนี้นะฮะเราอยากได้อะไรเพิ่มก็ปรับแต่งตรงนี้ได้นะครับก็จะผมก็จะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับว่ามันเล่นยังไงก็ประมาณนี้จะมีการตั้งค่าอันนี้คือเป็นลักษณะของการเล่นสดนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับตัวนั้นก็เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการเล่นสดนะครับเราจะมิกยังไงนะครับอันนี้ผมจะให้มาดูรูปแบบเกี่ยวกับการเล่นคู่กับคาราโอเกะนะครับแบบแยกลายนะครับตัวนี้ผมจะใช้เอ็กทีมนะครับในการทำตัวอย่างนะครับก็เพลงก็จะเป็นของท่านตามนี้นะครับแล้วขอเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับต้องขอให้เครดิตเจ้าของเพลงนะครับผมเดี๋ยวมาฟังกันดูว่ามันจะประมาณไหนนะครับตัวนี้นะครับเขาก็ใช้แยกลายต่างๆได้นะครับเยอะนะครับอันนี้18ลายนะครับให้ไปดูที่โปรแกรมนะครับพอแยกออกมาแล้วก็สามารถที่จะมิกซ์เสียงได้ตามที่เราชอบนะครับชอบยังไงก็ปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะเดี๋ยวจะให้ฟังไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับThank you.
ส่วนจะถามว่าดิจิตอลมิกเซอร์กับอนาล็อกมันเสียงอันไหนดีกว่าอันนี้ผมก็ต้องบอกว่าจริงๆมันขึ้นอยู่กับคนทำซาวหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ขอฟันธงแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าลูกเล่นในดิจิตอลมิกเซอร์ตัวเนี้ยมันก็จะประมาณนี้นะครับให้ดูว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเดี๋ยวผมจะทำจะเป็นเรื่องๆนะครับในการใช้งานดิจิตอลมิกเซอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคครับที่ติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ